บรรยากาศที่ท้องสนามหลวงนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจากทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดคณะครูนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนต่างๆยังคงทยอยเดินทางมารอต่อแถวผ่านจุดคัดกรองเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนที่ผ่านจุดคัดกรองแล้วจะได้รับบัตรโปสการ์ดสีสำหรับแยกรอบการเข้าชมนะครับแล้วก็ต้องนั่งรอในเต็นท์พักคอยด้วยความเรียบร้อยเมื่อถึงคิวประชาชนสามารถเดินชมความงดงามได้โดยรอบพระเมรุมาตรอาคารประกอบต่างๆโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45-60 นาทีเจ้าหน้าที่ก็ขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายด้วยชุดสุภาพงดการถ่ายภาพลักษณะเซลฟี่รวมไปถึงไม่แตะต้องหรือว่าจับสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรและสิ่งก่อสร้างเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยป้องกันการชำรุดเสียหายท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่และเหล่าจิตอาสาที่มาคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสำหรับยอดรวมประชาชนที่เดินทางมาเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาตรตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนถึง13พฤศจิกายนตอนนี้อยู่ที่ 683,400 กว่าคนนะครับสำหรับนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรก็จะมีไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 22:00 น.ครับหลายคนที่ไปมาแล้วมีข้อแนะนำแบบนี้นะครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าเลี่ยงได้อยากให้เลี่ยงเพราะว่าคนเยอะจริงๆโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดวันธรรมดาเนี่ยจะได้รับความสะดวกในการต่อแถวเข้าไปเยี่ยมชมนิทรรศการมากกว่าแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาตอนเช้าอาจจะต้องรอคิวกันสักหน่อยแต่ช่วงบ่ายๆเย็นๆแดดร่มลมตกไปแล้วเนี่ยน่าจะต้องรอคิวไม่นานนักเพราะฉะนั้นถ้าคนกรุงเทพหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงสามารถมาได้ก็ประชาสัมพันธ์มาช่วงบ่ายๆเย็นๆก็เป็นการดีครับ